ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย TPI Polin จำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ringside สังเวียนหุ้นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่1หลายคนประเมินว่าชะลอตัวและชะลอตัวจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาเห็นกันก็คือว่าในหลายตัวเลขที่มีปัญหาช่วงไตรมาสที่1อย่างเช่นตัวเลขการส่งออกเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวโครงการภาครัฐในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจลงมายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นตัวเลขหลายๆอย่างที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมุมมองของนักธุรกิจมุมมองของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเขาประเมินเศรษฐกิจไทยอย่างไรและมีผลต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปคุยเราจะไปเจาะรายละเอียดกันเราจะไปถามผู้รู้กันครับว่านักธุรกิจต่างชาติเขาคิดยังไงครับกับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของนักทุนต่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจและน่าจับตาในระยะสั้นก็คือเรื่องของการไหลเข้าไหลออกของเม็ดเงินครับถามว่าทำไมสิ่งที่ต้องยอมรับจริงๆก็คือว่าเราเห็นการลดดอกเบี้ย2ครั้งซ้อนของกนง.เนี่ยนะครับและสิ่งที่มีผลตามลงมาก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่าจริงๆครับแต่การอ่อนค่าของค่าเงินบาทคำถามก็คือว่ามันเกิดจากเรื่องของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแล้วก็หรือมันเกิดจากในเรื่องของแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นการไหลออกเนื่องจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นการไหลออกเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของเราที่ชะลอตัวเศรษฐกิจอาจจะไม่มีการไปถึงเป้าหมายอันนี้อันตรายครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้ที่เราจะคุยกันนอกจากเรื่องความมั่นใจนอกจากเรื่องแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเม็ดเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นนักลงทุนต่างประเทศเขามองประเทศไทยเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับฝ่ายน้ำเงินสัปดาห์นี้รีสอร์ทสังเวียนหุ้นยกที่สองกลับเข้าสู่ยกที่2นะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ก็คือว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส1เศรษฐกิจไทยชะลอตัวแล้วก็มีหลายคนพยายามพูดว่าปัญหานี้จริงๆมันเกิดจากต่างประเทศด้วยแน่นอนครับวันนี้เราจะมาถามผู้รู้และผู้ที่คุยกับนักลงทุนต่างประเทศเยอะคนหนึ่งคุณปรินครับในภาพใหญ่ของทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่เขาบอกชะลอตัวจริงหรือไม่ครับคือกำลังซื้อนะครับจากต่างประเทศต้องยอมรับว่ามีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดครับเราดูตัวเลขจากการเติบโตของการส่งออกไทยเนี่ยซึ่งส่งออกไทยเนี่ยโตได้เยอะมากคือไปที่ประเทศจีนหรืออินเดียครับแต่เศรษฐกิจจีนในช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่ายังโตในระดับที่เรียกว่าถือว่าสูงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจใหญ่ๆของโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าชะลอตัวจากเคยโตเกิน 10% มาเหลือแค่ 7% ครับเผื่อปีนี้ต่ำกว่า 7% ด้วยเนี่ยมันทำให้การส่งออกไปจีนเนี่ยซึ่งอาจจะต้องมีข้าวมียางพาราเหล่านี้มันน้อยลงครับยูโรโซนนี่ไม่ต้องพูดถึงปีนี้อ่อนตัวมากนะครับเพราะงั้นการส่งออกไปยุโรปก็แถมเราโดนกระทบเรื่องตรวจสอบระบบความปลอดภัยของสินค้ามาตรฐานของสินค้าเรานะครับอเมริกาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเขาจะฟื้นบ้างเนี่ยแต่การฟื้นเศรษฐกิจอเมริกามันเหมือนกับมีตัวเลขที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเราเห็นชัดว่าตัวเลขการจ้างงานเขาเนี่ยถ้าเจาะลึกๆลงไปเนี่ยดูรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างสดใสนะแล้วก็มีการกระจุกตัวของการเพิ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจธุรกิจเล็กๆ SME เนี่ยยังไม่ฟื้นตัวดีนักครับแล้วก็ผมคิดว่ารากหญ้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นี่คืออเมริกาอเมริกาขอแทรกเรื่องอเมริกานิดนึงมีหลายคนฝากจุดสังเกตว่าไอ้ตัวเลขการว่างงานที่มันลดลงเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นตัวเลขหรอกจริงๆคุณปริญคิดว่าเป็นยังไงคือตัวเลขว่างงานอเมริกาเนี่ยมีหลายตัวเลขมีหลายระดับของการวัดนะครับตัวเองตัวเลขนึงที่น่าสนใจเนี่ยที่เขาจะมองกันก็คือว่าการจ้างงานโดยการที่ว่าคนที่ออกไปจากระบบเลยนะครับคือ drop out rate เนี่ย
มันกลับมาแล้วบ้างหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน้อยคนมากที่ drop out ไปแล้วก็คือไม่หางานใหม่เลยคือยอมแพ้ไปแล้วเลิกหางานนะครับส่วนคนตรงนี้เขาวัดไม่ได้เพราะเราประกาศตัวเลข headline คือจะโฟกัสแค่ headline number ซึ่งดูเหมือนจะดีขึ้นแต่เศรษฐกิจมันจะฟื้นได้จริงแล้วมีเริ่มกำลังวังชาได้ต้องดู SME กับดูตัวรายได้ต่อหัวซึ่งโอเคครับเทรนด์ค่อยๆดีขึ้นแต่มันยังฟื้นช้าที่คนหวังไว้ตัวเลข GDP ถึงแค่ 1% ในไตรมาส1ของปีนี้ซึ่งไตรมาส4ใน 2.2% ซึ่งแปลว่ามันมีการที่ชะลอตัวนิดนึงในการเติบโตแล้วคนก็เลยกังวลกันว่าเอ๊ะอย่างนี้มันทำให้จะขึ้นดอกเบี้ยได้ไตรมาส3จะขึ้นไหวหรือเปล่าครับครับเพราะฉะนั้นพอภาพเป็นลักษณะเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเหมือนสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยยังไม่ฟื้นครับครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ของส่งออกไทยแล้วนะเกิน 15% แล้วของจีนเองก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจเขาจะเริ่มดีบ้างแต่ก็ยังดูไม่ได้สดใสนะนะครับแต่ว่าส่งออกเราดีเรื่องรถยนต์เนี่ยเริ่มดูเหมือนมีฟื้นมาบ้างแล้วนะครับรถยนต์ก็เป็นจุดที่ดูดีครับแต่แน่นอนสินค้าเกษตรราคายางพาราราคาข้าวราคากุ้งหรือโลกกุ้งเนี่ยปัญหาตัวปิโตรเคมีซึ่งส่งออกไปจีนเยอะเนี่ยราคาปิโตรเคมีก็ยังไม่ได้ฟื้นมากก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวที่ยังโฮแบ็กการส่งออกเราในตัวเลขที่ออกมาที่เห็นนี่นะครับครับคือมีนาคมประกาศมาล่าสุดก็ยังลบอยู่4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งไตรมาส1เนี่ยติดลบแน่นอนแต่ถ้าดูการคาดการณ์ของภาครัฐที่เชื่อว่าปีนี้จะโตประมาณ1เนี่ยแปลว่าตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ต้องโตเรื่อยๆครับคือเป็นเชื่อยังไงคือฐานมันเริ่มต่ำขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามาจากการเติบโตปีที่แล้วแค่ 0.7% ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นฐานมันต่ำฐานต่ำมากครับเพราะนั้นต่อให้โตแย่แค่ไหนรู้สึกว่าเถอะปีนี้เราโตแค่คือไม่โตเลย 0% เนี่ยอย่างน้อยเราก็โตเกือบ 2% แล้วเพราะเป็นเทคนิคอลในการฐานต่ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปีนี้อย่างแย่สุดเราควรจะโตอย่างต่ำ 3% ขึ้นไปครับผมยังคิดว่าการส่งออกเนี่ยมันมีหลายตลาดใหม่ๆที่ทางรัฐบาลทราบดีและพยายามไปกระตุ้นแอฟริกาเอ่ยมิดเดิลอีสต์เอ่ยนะครับลาตินอเมริกาเอ่ยเนี่ยที่รัฐบาลพยายามทำอยู่และผมคิดว่าจีนเนี่ยโอกาสที่จะซื้อข้าวหรือยางพาราเพิ่มจากเราในการที่แลกเปลี่ยนที่เขาจะได้มาร่วมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐซึ่งจีนอยากลงทุนมากนะครับผมเพิ่งไปปักกิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพบกับทางซิติกซึ่งเป็นตัวเจ้าของ CLSA เนี่ยทางซิติกเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่านโยบาย One Belt One Road ของสีจิ้นผิงเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มการลงทุนระยะยาวนะครับในด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในอาเซียนหรือเอเชียตอนใต้เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นการลงทุนเม็ดนี่เนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาแข่งกันแล้วเพราะญี่ปุ่นก็อยากลงทุนเกาหลีก็อยากลงทุนนะครับแล้วตอนนี้จีนเนี่ยซื้อยางพาราซื้อข้าวจากเราถือว่าน้อยครับจริงๆมันซื้อเยอะแต่ว่าควรจะเยอะมากกว่านี้ได้เยอะนะครับเพราะงั้นการต่อรองตรงนี้ผมว่าต้องมีการต่อรองให้ดีจากทางรัฐบาลครับเครื่องยนต์ที่คุณปริญกันยังบอกเรื่องการส่งออกเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คงจะเห็นการเติบโตที่ไม่สูงนักครับใช่นะครับเศรษฐกิจไทยที่ตอนนี้ทุกคนประเมินกันว่าไตรมาส1ออกมาชะลอตัวแล้วก็ต้องยอมรับว่าชะลอตัวกว่าที่คาดเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ความคาดหวังของประชาชนโดยทั่วไปนักวิเคราะห์โดยทั่วไปเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะฟื้นคือผมคิดว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์หรือของประชาชนตอนแรกเนี่ยอาจจะสูงมานิดนึงสูงไปเพราะอะไรครับเพราะเราอย่าลืมว่าเรามาจากฐานที่เมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยเราถูกดึงกำลังซื้อหรือแรงซื้อเนี่ยไปโดยที่นโยบายเรียกว่ากระตุ้นประชานิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์คันแรกเอ่ยนโยบายจำนำข้าวเอ่ยสิ่งเหล่านี้มันจบลงแล้วนะครับพอจบรถยนต์คันแรกจบจำนำข้าวไปเนี่ยผมว่าจะเห็นตัวเลขที่แท้จริงไตรมาส3กับ4จะดีขึ้นอย่างได้ชัด3กับ4นี่คือว่าจำนำข้าวเริ่มจบลงแล้วใช่ไหมครับเราเกิดปฏิวัติขึ้นในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยมันถูกกระตุ้นโดยตัววันออฟตัวนี้ที่จ่ายข้าวนะครับรัฐบาลทหารเข้ามาแล้วเริ่มจ่ายตัวจำนำข้าวได้เราจะเห็นว่าตัวเลขความเชื่อมั่นของนักลงทุนกับรากหญ้าเนี่ยกลับมาในเดือนพฤษภาคมปลายพฤษภาแล้วก็มิถุนายนครับแต่จะเริ่มลดลงบ้างในไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าปีนี้เนี่ยไตรมาส3 4เราจะค่อยๆดีขึ้นประกอบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นต่อเนื่องแล้วเวลาเข้ามาเขาใช้จ่ายเงินใช้ในเม็ดเงินสะพัดจะค่อยๆดีขึ้นครับและผมเชื่อว่านะการลงทุนของภาครัฐเนี่ยซึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กของ GDP ครับแต่ความสำคัญคือมันจะไปสร้างความเชื่อมั่นในเซกเตอร์อื่นๆภาคเอกชนเริ่มกล้าลงทุนมากขึ้นจริงๆนโยบายภาครัฐบาลผมคิดว่าเขาพยายามแสดงชัดเจนแล้วว่าเขาจะลงทุนเรื่องอะไรนะครับดิจิทัลอีโคโนมีเอ่ยสเปเชียลอีโคโนมิกโซนเอ่ยนะทำเรื่อง AEC ค่อนข้างชัดผมยังแปลกใจว่าภาคเอกชนน่าจะกล้าลงทุนมากกว่านี้คือเอกชนเนี่ยกำลังกลัวๆกล้าๆนะครับใจนึงก็อยากจะลงทุนมากขึ้นเพราะรู้ว่า AEC มารู้ว่าจะมีตลาดใหม่ๆรู้ว่ารัฐบาลจะผลักดันเรื่องการสร้างหรือการประมูลโครงสร้างพื้นฐานแต่ใจนึงก็เหมือนกับว่ารอสัญญาณให้รัฐบาลเริ่มประมูลก่อนถึงจะเริ่มลงทุนเพิ่มครับซึ่งบางทีมันก็น่าเสียดายเพราะรัฐบาลเขาก็แสดงวิสัยทัศน์แสดงความชัดเจนแล้วว่าอยากจะสร้างอะไร data center หรือสร้าง digital economy จะสร้างโซนที่ให้ BOI เข้าไปรุกนะครับให้สิทธิพิเศษภาษีหรือ trading hub ให้เราเป็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนไม่ทำอะไรผมเลยคิดว่าเอกชนเองก็ต้องกล้าที่จะเริ่มลงทุนเหมือนกันครับ
คุณปิ่นแปลว่าคุณปิ่นมั่นใจว่าครึ่งปีหลังที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวเนี่ยมันจะฟื้นตัวอย่างที่มีทุกคนคาดไว้ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ฟื้นคือแต่มันฟื้นเป็นตัว U ก็คือว่ามันบอททอมแย่สุดเมื่อไตรมาส3ปีที่แล้วแล้วแล้วถ้าเราเอาออโต้ออกไปเนี่ยเอาตัวรถยนต์ออกไปเนี่ยกำลังซื้อรากหญ้าจริงๆเริ่มกลับมาแล้วนะครับอย่างผมทำร้านอาหารเป็ดโฟร์ซีซั่นนี่เห็นชัดเลยลูกค้ากลับมาแล้วกลับมาชัดเจนเลยครับถ้าชัดเจนเลยคือมันก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมใกล้ๆเหมือนเดิมมากๆเลยเหมือนเวลาปกติแล้วนักท่องเที่ยวโหและคนจีนมาที่นี่ปิดร้านเหมาที่นั่งเหมาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแรงซื้อจริงๆมันเริ่มกลับมาแล้วหลายเซกเตอร์เริ่มเห็นกำลังซื้อกลับมานะครับเราเห็นชัดว่ามันก็เป็น two tier economy นะบางแอเรียของเศรษฐกิจเราอาจจะกระทบรัฐบาลชุดนี้เขาค่อนข้างสตริกมาก crack down นะครับเรื่องธุรกิจสีเทาเพราะฉะนั้นก็มีบางธุรกิจที่อาจจะโดนบ้างแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันมีความที่ธุรกิจบางอันที่ไปต่อได้ค่อนข้างดีรถยนต์เริ่มมาส่งออกได้อย่างเงี้ยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่ารากหญ้าไตรมาส3ไตรมาส4จะดีขึ้นภาพของเศรษฐกิจที่กำลังจะดีขึ้นเนี่ยแต่การดีขึ้นแบบแผ่วบางคือเขาบอกว่าในเศรษฐกิจไทยเนี่ยฐานเศรษฐกิจมันไม่ใหญ่มากการโตในระดับ 3% 4% ของ GDP เนี่ยมันจะมีบางอุตสาหกรรมที่จะมีความรู้สึกมันไม่โตจริงๆมันเป็นอย่างนั้นป่ะครับมันมีแน่นอนครับมันมีแน่นอนเพราะว่ามารอบนี้เราเห็นชัดว่ารัฐบาลเขาต้องการกระตุ้นจุดไหนใช่ไหมครับเขาจะหาจุดที่เขาต้องการจะกระตุ้นว่าธุรกิจไหนที่เขาอยากโปรโมทอะไรเป็น national agenda หรือเป็นอะไรที่เขาอยากจะกระตุ้นเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นตรงจุดนั้นๆให้ภาษีพิเศษนะครับลดหย่อนพิเศษหรือแม้กระทั่งรอบนี้เนี่ยความยากก็คือว่ารัฐบาลไม่ต้องการจะเป็นนโยบายประชานิยมซึ่งถ้าทำแค่ประชานิยมมันง่ายอัดฉีดเม็ดเงินก็อัดฉีดได้เราก็มีเงินระดับหนึ่งคุณต้องการจะอัดฉีดแล้วเม็ดเงินนั้นเนี่ยไม่ได้จบแค่ตรงคนเดียวหรือ2คน2กลุ่ม คุณต้องการให้กระจายเม็ดเงินมี multiplier effect ในระยะยาวพูดง่ายๆคือสอนหรือสร้างงานให้คนเพื่อเขาจะเลี้ยงดูหาดูตัวเองได้ให้มันมีความยั่งยืนมั่นคงระยะยาวได้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ต้องอีกแบบนึงซึ่งผลกระทบระยะสั้นเนี่ยอาจจะโตช้าหน่อยเพื่อที่ว่า3ถึง5ปีแล้วการเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยเราต้องโตมากขึ้นถ้าเราอย่าลืมว่าไทยเราบางปีชอบโต 5-6% บางปีลงไปลบ2บางปีโตแค่1มันต้องสมูทให้เป็นสมูทมากขึ้นได้เนี่ยการลงทุนของภาครัฐให้ถูกจุดด้านการศึกษาเอ่ยด้านการสร้างงานเอ่ยด้านการให้โอกาสคนต่างด้าวซึ่งจะมีการที่เรียกว่าเราต้องการคนจากลาวจากเขมรพม่ามาทำงานในประเทศเราทำยังไงให้เขาได้ทำงานได้ถูกต้องเพราะเราต้องการคนที่มาช่วยเป็นทำทั้งโรงงานทั้งสกิลเลเบอร์เนี่ยต้องใช้คนอย่างนี้มากขึ้นนะครับครับอ่ะสมมติภาพรวมพอเป็นลักษณะเช่นนี้ในมุมของคุณปรินเนี่ยประเมินว่า GDP ในปีนี้ตกลงแล้วโตเท่าไหร่ผมคิดว่า 3.5% เป็นขั้นต่ำนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับกสิกรไทยก่อนหน้านี้บอก 2.8 นะครับครับผมคิดว่าปรินยังเชื่อว่า3คือ 3.5 ผมเชื่อว่าธนาคารกสิกรไทยปกติมุมมองเขาค่อนข้างจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนิดๆนะครับและผมยังคิดว่า 3.5% เนี่ยควรจะได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าไตรมาส2ไตรมาส3 4จะเริ่มเห็นชัดและยิ่งถ้าเกิดนโยบายของภาครัฐเนี่ยซึ่งเขาต้องทำครับคือเขาพูดมาแล้วรัฐบาลช่วงนี้พูดจะทำเรื่องปฏิรูปราคาพลังงานก็ทำเรียบร้อยพูดว่าจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เปิดประมูลสายสีเขียวเดือนธันวาคมที่ค่อนข้างจะเร็วที่ทุกคนคาดไว้คราวนี้เขาบอกว่าจะประมูลรถไฟรางคู่จะประมูลสายสีส้มหรือสีชมพูอย่างน้อย1สายก่อนสิ้นปีผมว่าอย่างน้อยสักก่อนสิ้นปีต้องมีโครงการมอเตอร์เวย์โครงการรถไฟรางคู่โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพอย่างน้อย1สาย3อย่างนี้ต้องเข้ามาแล้วการโครงการจัดการน้ำอีกแล้วแถมอาจจะเป็นบัดเจ็ตที่ออฟบัดเจ็ตที่ทำเรื่องถนนหนทางสร้างสะพานสร้างศูนย์ราชการมันจะมีพวกนี้ที่ออกมากระตุ้นโดยที่ไม่ได้เป็นป๊อปปูลิสต์นะครับแต่เป็นการที่ต้องใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าพูดถึงภาพใหญ่ของเศรษฐกิจแล้วนะครับ 3.5 อยากพูดถึงภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยบ้างครับปีนี้เนี่ยมีหลายคนก่อนหน้านี้คาดการไว้ค่อนข้างสูงสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์พอผ่านไปช่วงไตรมาสหนึ่งปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่คาดการก็มีการปรับเป้าหมายลงมาล่าสุดมีความคิดเห็นแตกแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มองดีอย่างบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มองนู่น 1,800 จุดกลุ่มที่มองไม่ดีบอกว่าเต็มที่ก็คือ 1,500-1,600 ในมุมของคุณปริญเนี่ยตลาดหุ้นปีนี้เซ็ตอินเด็กซ์จะไปถึงเท่าไหร่ครับเราตั้งเป้าที่ 1,750 นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราตั้งเป้าอย่างนี้เหตุผลเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามองหุ้นกลุ่มพลังงานยังถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราชอบมากๆอย่างปตท.เองหรือปตท. Global Chemical PTTGC เนี่ยมันยังมีแรงที่ยังไปได้เพราะว่าราคาน้ำมันเริ่มขยับเคลื่อนในทางที่ดีแล้วแล้วก็ตัวปตท.เนี่ยอันนี้ส่งจากการปฏิรูปพลังงานเนี่ยเขาได้เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นผลดีประเด็นที่2คือหุ้นกลุ่มใหญ่อันที่2กลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารที่พวกเล็กๆ Consumer Finance ยังค่อนข้างจะถูกอยู่หลายตัวนะครับแล้วยิ่งการปรับฐานในไตรมาส1ผลประกอบการดูแล้วมีความกังวลเรื่องหนี้เสียเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสดีที่นักลงทุนระยะยาวจะเริ่มมาถามมาเก็บแล้วเห็นบางตัวถูกมากเริ่มลงมาแล้วปันผลดีด้วยเนี่ยฝรั่งเขายังหาการปันผลอยู่นะครับเพราะนั้นปันผลนี้คือเมืองไทยคือสวรรค์สำหรับเขาเลยนะครับยิ่งยิวทั่วโลกถูกกดดันในการที่มีการปริ้นเงินเนี่ยคนก็หาปันผลหายิว
ราะฉะนั้นผมคิดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะช่วยขับเคลื่อนได้แต่อาจจะต้องรอให้เศรษฐกิจเทิร์นก่อนเพราะช่วงแรกไม้แรกจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีกลุ่มพลังงานนำก่อนแล้วกลุ่มพาณิชย์ค่อยมาตามอาจจะมีกลุ่มเช่าซื้อที่เข้ามาดีบ้างเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องลงอีกอย่างน้อย25บิปหรือ50บิปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ทางกลุ่มธนาคารเล็กๆจะกลับมาเอาผลฟอร์มก่อนนะครับและแน่นอนครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับกลุ่มก่อสร้างซึ่งเราคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าโอเวอร์เวทเพราะว่าราคาหุ้นในกลุ่ม property ยังถูกอยู่แล้วจริงๆแล้วแรงซื้อในบางเซกเมนต์เนี่ยมันยังมีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเราเห็นชัดว่า high end condo และ launch เนี่ยหมดค่อนข้างเร็วใช่ใช่นะครับแต่ถ้าคอนโดต่างจังหวัดเนี่ยมีปัญหาครับใช่ครับจังหวัดลาดยาจะมียูนิตอยู่เยอะเลยแล้วก็อันนั้นเป็นปัญหาที่ต้องค่อยๆเพราะมีสต็อกเหลือเยอะเหมือนกันครับถ้าพูดถึงเป้าหมายก่อน 7,750 จะเห็นในแง่ของดาวไซด์สิครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในปีที่แล้วถึงแม้ตลาดหุ้นดีแต่ก็มีหลายช่วงที่ตลาดหุ้นเกิดแพนิคเซลลงไปนะครับดาวไซด์คืออะไรถ้าคุณจำได้ปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมบอกว่าทาร์เก็ตเราคือ 1,480 ครับที่นั้นมันปิดปีเนี่ยเกือบจะเท่านั้นเลยแล้วมันแกว่งเยอะมากคือแกว่งเกือบ400กว่าจุดใช่ครับไปพีที่ 1,650 แล้วโลที่ 1,400 ต้นใช่ครับเพราะนั้นปีนี้เช่นเดียวกันว่าความผันผวนแรงจะมีได้เพราะเราอย่าลืมว่าปัจจัยภายนอกและภายในมันยังผันผวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลภายในด้านรัฐธรรมนูญหรือการเมืองกับเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับกรีกหรือว่าเซียเอยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นปีที่ความผันผวนอยู่กับเรารนะครับแต่ถ้าเกิดลงแรงๆต้องซื้อเพราะเราต้องมองไปข้างหน้า6ถึง12เดือนผมเชื่อว่าการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยจะกลับมามีสีสันมีความสดใสมากกว่าในภูมิภาคเราครับและปันผลยังดีอยู่ด้วยและ ROE trend ของ return equity เนี่ยยังดีอยู่และทุกคนยังไม่ลืมว่าประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางในการที่เรียกว่าจะขยายได้ประโยชน์จากตัว AEC ชัดๆนะครับผมยังไม่พูดถึงการลงทุนที่จะมาจากจีนที่ One Belt One Road เนี่ยเม็ดเงินจากจีนเม็ดเงินจากญี่ปุ่นที่ลงทุนได้โดยตรงในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดที่เป็น private equity เนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นไหมต้องเกิดขึ้นแน่ครับเราเห็นในตัว H share ฮ่องกงที่จีนเอาลงทุนในตรงเนี่ยฮ่องกงขึ้นเต็มที่ไต้หวันกำลังจะทำก็ขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับถามว่าอาเซียนจะได้รับเร็วไหมมันอยู่ในไพป์ไลน์แล้วผมไปปักกิ่งมาคุยผมทราบเลยว่าเขาเตรียมแผนการแล้วที่จะลงทุนยังไงในอาเซียนเขาต้องการลงทุนแน่นอนครับเพียงแต่ว่าตัวโควต้า QDII เนี่ยที่เป็นโควต้าที่ให้ลงทุนต่างประเทศได้เนี่ยมันยังไม่เปิดเต็มที่กับอาเซียนเมื่อไหร่ที่เปิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมก็จะชัดเจนขึ้นใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็เร็วขนาดนั้นเลยผมคิดว่าโอกาสที่จะเห็นก่อนปลายปีนี้นะครับเราจะเห็นที่เรียกว่า blueprint อย่างไต้หวันตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำแต่มี blueprint ออกมาแล้วพอ blueprint ออกมาปุ๊บวอลุ่มไต้หวันก็กระฉูดเลยเข้าไปไล่ซื้อไต้หวันกันใช่แต่ปัญหาของจีนนักทุนจีนที่มาลงทุนในอาเซียนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างที่คุณปริมบอกเพราะว่าผมเจอด้วยตัวผมเองเนี่ยนะครับมีบริษัทนึงที่ผมไปนั่งเป็นผู้บริหารเขาก็ระดมทุนจากทางจีนนะครับก็มีปัญหาในการยื่นขอเอกสารมากมายมหาศาลนะครับแต่สิ่งที่คุณปินพูดว่าปัญหาเรานี่มันจะหมดไปภายใน6เดือนต้องครับเพราะจีนเนี่ยเราต้องจับตามองและเวลาทางผู้นำจีนว่าทำอะไรอยู่นะครับทางท่านสีจิ้นผิงกับลีเค่อเฉียงเนี่ยพูดหลายครั้งโดยเฉพาะล่าสุดที่โบวาฟอรัมของเขาเนี่ยเขาพูดชัดเจนแล้วว่านโยบายระยะยาวเขาคืออะไรเขาทราบดีว่าเขามีโอเวอร์แคปาซิตี้เรื่องอะไรเขาทราบดีว่าแอสเซทหรือเม็ดเงินFX reserve เขาสูงมากแค่ไหนและ under utilize แค่ไหนจีนเนี่ยเริ่มลด portion ที่เกี่ยวกับ US Treasury bill แล้วคือลดเริ่มจีนเคยถือ US Treasury bill เยอะสุดตาม FX reserve ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นที่ถือเยอะสุดไม่ใช่จีนแล้วการที่เขามีเงินเขากลับมาเนี่ยเขาต้องอาจจะเอาพวกนี้ไปลงทุนที่มันเกิดผลงอกเงยไม่ใช่ไปลงทุนในบ้านเขาเองที่มันจะเกิดปัญหาโอเคปาซิตี้มากขึ้นหรือเกิดการสร้างถนนที่ไม่ไปไหนเลยเพราะนั้นเขาถึงไปลงทุนในปากีสถานใหญ่มากอินโดนีเซียใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานบ้านเราเนี่ยที่เป็นด้าน private นอกตลาดเขาลงทุนแน่นอนส่วนในตลาดเนี่ยเทรนด์มันมาแล้วว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นเขาอยากจะเขียนกฎหมายที่ให้สะดวกขึ้นหรือให้ทำให้ได้ว่าให้นักลงทุนเขาเนี่ยมาลงทุนในบ้านเราได้ครับสุดท้ายครับให้คุณปริญมองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้แล้วคุณปริญให้คำจัดความง่ายๆว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวในเชิงฝืดๆเริ่มต้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่รัฐเริ่มประกาศการประมูลรอบต่อๆไปซึ่งผมว่ารัฐบาลต้องทำและก็ทราบดีนะครับในข้อละเอียดในเรื่องการปราบคอร์รัปชันในเรื่องการประมูลให้โปร่งใสเนี่ยเขาต้องทำนะครับดูสายเส้นสายในการที่สร้างรถไฟให้ไปให้หยุดที่เมืองที่ควรจะต้องให้มี commercial reason จริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องประมูลเนี่ยทำให้เกิดการลงทุนตามมาด้วยคือเกิดการ multiplier effect ได้ทำให้ GDP จะกลับมาโต 3.5 ขึ้นไปได้ครับชัดเจนครับท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นอีกมุมมองนึงที่ต้องบอกว่าเป็นภาพดีนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเห็นมุมมองที่เชื่อว่า GDP จะโตไม่ถึงตัวเลข 3.5 นี่คืออีกมุมมองนึงครับคุณปิ่นวันนี้ชัดเจนและขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับขอหุ้นเราไปวิเคราะห์กันครับว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับรีไซต์สังเวียนหุ้นเทคนิคพิชิตหุ้น
กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับถ้าพูดถึงภาพรวมที่มีการคุยกันก็ต้องบอกว่ายังมีความหวังนะครับสำหรับทิศทางเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังแต่สิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือตลาดหุ้นจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในภาพระยะกลางถึงยาวต้องยอมรับนะครับถ้าเราดูกราฟสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่ภาพระยะยาวของเซ็ตอินเด็กซ์บริเวณการสตาร์ทของหุ้นในรอบนี้เริ่มต้นที่ปี2009นะครับเราตั้งต้นที่400จุดซึ่งตอนนั้น PE ของตลาดต่ำมากครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินไหลเข้าด้วยกำไรของบริษัทจดทะเบียนโตขึ้นด้วยไปทำจุดสูงสุดแถว1650ปีนี้ปี2015เริ่มชะลอตัวครับคือถ้าเราดูภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะพบว่าการทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,600 เนี่ยเป็นบริเวณที่ค่อนข้างมีความกังวลจะมีการลงมาถามว่าทำไมครับท่านดูเทรนด์2 อย่างนะครับอย่างแรกดูแนวโน้มที่เราเรียกว่าขาขึ้นนี่คือจุดต่ำแรกนี่คือจุดต่ำที่2นะครับนี่คือจุดต่ำที่3นี่คือจุดต่ำที่4เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบนี้และเชื่อว่าถ้ามันสูงไปอีกการปรับฐานย่อมจะปรับได้ครับตัวเลข 1,400 เป็นตัวเลขที่เป็นไปได้นี่กรณีเป็นขาขึ้นแต่ในกรณีไม่เป็นขาขึ้นในมุมทางเทคนิคเนี่ยนะครับจุดแรกเป็นจุดสูงสุดที่สูงกว่าซึ่งทำไปปีที่แล้วจุดที่2ปีนี้ทำจุดสูงสุดที่เตี้ยกว่ารอบนี้จะลงฮะและลงแรงนี่คือสิ่งที่หลายคนกลัวเพราะฉะนั้นถ้าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปลายปีนี้หุ้นขึ้นจริงตอนนี้เราเป็นเพียงแค่การปรับฐานครับและความเสี่ยงจะอยู่เพียงตัวเลข 1,400 โดยประมาณจะไม่เสี่ยงกว่านี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ปลายปีเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นทันทีครับตอนนี้เลยตั้งสมมติฐานไว้ที่ 1,400 ก่อนอีกภาพหนึ่งที่น่าจับตานะครับเป็นภาพของ PE ratio เราทราบกันดีครับว่ารอบนี้ทำไมหุ้นลงจากตัวเลข 1,600 จุดลงมาดูภาพนะครับตอนบริเวณ 1,600 จุดเนี่ย PE ของตลาดถ้าดู historical นะครับที่ประมาณ22เท่าซึ่งตอนนี้ลงมา2เท่าแล้วนะครับเพราะเซตอินเด็กซ์ลงมาประมาณสัก100กว่าจุดลองตั้งสมมติฐานดูนะครับถ้าเราประเมินกันว่าเซตอินเด็กซ์ลงมาอีก100จุดนะครับไปที่ 1,400 เราจะเห็น historical PE ที่ประมาณสัก18เท่านี้เราคุยกันคร่าวๆนะครับถ้าดู forward อาจจะเหลือประมาณ15เท่าหรือ14เท่าซึ่งเป็นจุดต่ำ PE ระหว่างปี2013 2012 2014เห็นไหมฮะลงมา14เท่าทีไรเนี่ยนะครับหุ้นจะรีบาวทุกทีนะครับถ้าไม่นับการดีดกลับในช่วงปี2009ที่ตอนนั้นกำไรเพิ่งจะไล่เข้ามานะครับผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านนักลงทุนฟังว่าถ้าดูภาพตลาดในระยะกลางถึงยาวถ้าเชื่อว่าเศรษฐกิจปลายปีฟื้นนะครับจุดความเสี่ยงของเซ็นดิ้งเด็กจะอยู่ที่1,400เท่านั้นเองครับแปลว่าลงมาซื้อได้แต่ถ้าเชื่อว่าปลายปีไม่ฟื้นอันนี้เรื่องใหญ่ครับ1,400ก็รับไม่อยู่แต่ตอนนี้ฟังจากมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศแล้วเราเชื่อว่า1,400เอาอยู่อันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาครับสุดท้ายครับเสาร์นี้แล้วครับสำหรับท่านที่อยากรู้ว่าปลายปีนี้โครงการภาครัฐจะเกิดหรือไม่ปลายปีนี้ระบบรางการรถไฟเราจะเป็นอย่างไรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมจัดสัมมนานะครับมี3ท่านที่เป็นวิทยากรนะครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับพลอากาศเอกดร.ประจินจันตรองนะครับรัฐมนตรีคมนาคมนะครับท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำโครงการภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของคมนาคมอีกท่านหนึ่งคุณออมสินชีวพฤกษ์ครับท่านเป็นประธานการรถไฟของประเทศไทยจะมาพูดเกี่ยวเรื่องระบบรางที่กำลังจะเกิดขึ้นเราคงเห็นข่าวเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะมีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับจะมีจากภาคอีสานมาที่ทวายของพม่านะครับและผมไปพูดเรื่องหุ้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่ว่างเสาร์นี้ครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ห้องประชุมอาจารย์สังเวียนนะครับงานนี้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขแต่ท่านต้องลงทะเบียนนะครับใครไปหน้างานอาจจะไม่มีที่นั่งนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ eekinvestment.com นะครับสะกด aek แล้วก็ investment.com ตรงตัวนะครับเข้าไปจองหรือโทรไปจองที่เบอร์0817838888นะครับเสาร์นี้แล้วนะครับตอนนี้ที่นั่งใกล้เต็มแล้วนะครับต้องรีบๆหน่อยครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ